น้องลูกลุกขึ้นลุกขึ้นยิ้มน้องอะดูไม่เล่นใช่ไหมน้ำทะเลไม่รู้อ่ะเฮ้ยยิ้มปากบานเลยน่ะฉันก็เลยซื้อของมากในชุมขนมจากยายเราทานที่มันจะไม่รักค่ะเมนูเท่าไหร่นะมันได้อะไรมั่งวะ990ใช่ไหมอันนี้เราก็หมดเกือบ 2,000 ใช่ไหมค่าอาหารค่า190ไอ้นั่นทีละ300อันนี้100นึงอันนั้น100หมดประมาณ 2,000 อ่ะจอย100นึงใช่ไหมเมื่อกี้300ประมาณ 2,000 ถึงไหมเล็กๆเลยไอ้นั่น3อันได้ไหม100นึงไอ้นี่ถุงอะไรถุง2ถุง150ไอ้นั่น300 2ถุงอ่ะนี่เขาคือ150แล้วก็ไอ้หอยนางรมมั้ย100นึงหอยนางรม100นึงเออใช่ได้เลยเปิดเองไอ้เหี้ยชิวๆไว้ซะสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ทะเลครับหาดบางแสนตรงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงนะครับก็จะมีน้ำลงอยู่ช่วงนี้นะครับก็จะมีบานาน่าโบ๊ทน่าจะต้องเดี๋ยวจะไปถามดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าเล่นคนเดียวไม่รู้ว่าจะเล่นเขาจะให้ไปไหมก็จะมีวันนี้ก็จะมีคนอยู่ประมาณนี้นะฮะช่วงนี้ก็คนเริ่มมาแล้วเมื่อเช้านี้มาช่วงเงียบๆไปฟังนู้นคนเยอะๆหน่อยโอ้โหบานาน่าโบ๊ทขึ้นกี่คนถ้าคนเดียวขึ้นเท่าไหร่ฮะถ้าคนเดียวมันต้องเหมารอบต้องเหมารอบเท่าไหร่ฮะถ้าคนเดียวต้องเหมารอบ300บาทใช่ไหมรอบหนึ่งไปถึงไหนเนี่ยรอบนึงไปถึงสะพานครับอ๋อสะพานช่วงนู้นนะครับผมก็จะเมื่อกี้นี่ไปถามแล้วคนถ้าเป็นคนเดียวเหมารอบนะครับผมเหมารอบคนเดียวก็คือ300นะตรงนี้ก็จะมีห่วงยางขนาดขนาดมันจะมีอยู่40มี40 50 60นะครับจนไปถึงใหญ่มันก็จะมีอยู่3ช่องเนาะ
ตอนนี้ก็อยู่ที่บางแสนครับผมตอนนี้เป็นช่วงน้ำลงช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงไปช่วงบ่ายมันจะเป็นน้ำช่วงน้ำลงไปเยอะเลยเมื่อเช้านี้ก็แบบนี่เลยนะลงไปเกือบเมตรละปกติวันมาเนี่ยคนมันจะเต็มหาดนะครับก็คือจะหาที่นั่งไม่มีเลยก็ช่วงเมื่อเช้านี้ก็คือแบบแสงแดดแล้วก็หมอกมันหนานะครับมาช่วงบ่ายนี้ก็เริ่มชัดเริ่มมองวิวเริ่มมองมุมมองที่ไกลขึ้นอาหารก็จะมีแบบทั่วไปนะครับเริ่มต้นที่990ไปถึง 1,300-1,400 บาทอาหารมันจะเป็นชุดนะครับมันก็จะมีร้านอยู่ข้างบนเป็นร้านรถเข็นนะครับอาหารที่นี่ก็จะถ้าบอกว่าอร่อยไหมก็กินแล้วปากไม่แตกครับก็จะมีโซนฝั่งนี้นะครับที่เห็นคนเริ่มหนาคนหนาๆ หน่อยเนาะแต่ฝั่งโซนที่ผมอยู่ตรงที่รถจอดตรงเซเว่นตรงไอ้ตรงป้ายหาดบางแสนเลยอะตรงทางเข้าอะเนาะมันก็จะไม่หนาเท่าฝั่งนี้เนาะแต่ฝั่งนี้ทำไมหนาครับคนมาฝั่งนี้เยอะนะครับถ้ามองไปฝั่งนู้นฝั่งตึกอะเห็นไหมฝั่งตึกอะฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานถ้าช่วงบ่ายน้ำก็จะลดไปเยอะอีกครับแต่น้ำก็ไม่ใสเหมือนเมื่อก่อนน้ำทะเลน่าจะใสกว่านี้เนาะนี่น้ำมันออกเขียวครับวันนี้มันเป็นวันปกตินะครับก็คือวันนี้เป็นวันพุธถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็คนน่าจะเต็มหาดเนาะวันนี้ว่าจะเล่นก็คงจะไม่ได้เล่นนะครับก็ระดับน้ำก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณสัก40เซนนะเดินลงมา5เมตร4-5เมตร